Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็พอดีผมลื้อโชคนะนี่โชคแล้วก็ผมบอกโชคจะเปลี่ยนน้ำมันโชคก็แหละก็เลยมาเช็คกันหน่อยพอดีผมใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปอันนี้ใส่กับข้างไปเนี่ยผมใส่เจ้าตัวหลีวาวเข้าไปนะนี่จะเป็นหน้าตาใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะใส่เข้าไปอย่างนี้แบบนี้ผมก็จะมาเช็คดูว่ามันยังอยู่ดีไหมก็ปรากฏว่ามันยังอยู่ดีทั้งคู่นะครับส่วนตัวนี้ไม่รู้มันหายไปไหนน่าจะผมน่าจะตัดออกไปก็คือไอ้เจ้าตัววาวตัวนี้ก็ถ้าใครเคยดูคลิปผมเฮียหมาก็เฮียหมาให้ใส่ไว้ตรงนี้นะครับนะแบบนี้ใส่ไว้แบบนี้เลยแล้วรูก็เหลือแค่นี้เวลารีบาวอะครับมันจะช่วยในเรื่องของรีบาวด์แล้วรีบาวด์ก็จะช้าแล้วคอมพิชชั่นลงก็ยังไวอยู่ปกตินะก็จะขี่ให้นุ่มนวลขึ้นแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้ไปซื้อนะตัวนี้ผมปริ้นด้วยเครื่องปริ้น 3D นะครับก็เลยจะมาดูว่าพลาสติกที่ปริ้นจากเครื่องปริ้น 3D เนี่ยมันอยู่ในกระบอกโช๊คเนี่ยมันรับแรงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันซุดตัวไปได้มากแค่ไหนก็ปรากฏว่ามันยังอยู่ดีนะครับมีรอยซุดตัวตามรอยสปริงนิดหน่อยนะครับซึ่งก็ยังปกติดีผมปริ้นตัวนี้ก็ใช้ความละเอียดก็แทบจะ 100% เลยนะครับในการปริ้นชิ้นงานขึ้นมา2ฝั่งครับก็จะใกล้เคียงกันข้างนี้ก็มีรอยกดของสปริงเหมือนกันยุบตัวนิดหน่อยนะยังโอเคอยู่วันนี้ผมก็ปริ้นขึ้นมาใหม่อีกจริงๆปริ้นมา4ชิ้นหายไปไหนชิ้นก็ไม่รู้ก็เป็นพลาสติกนะครับเป็นเกรด PLA พัดนะครับถ้าใครปริ้นเครื่องปริ้น 3D ก็น่าจะรู้จักเนาะ PLA พัดผมปริ้นอันนี้ใช้ความละเอียดในการอัดแน่นอยู่ที่ 80% จะไม่ 100% นะก็จะมีความเบาขึ้นมานิดนึงแต่ภายในมันก็ถี่ละเอียดจนแทบจะติดกันเป็น 100% แล้วแหละก็เดี๋ยวจะมาใส่ตัวนี้นะครับวันนี้ก็ปริ้นขึ้นมาเองใช้เวลาปริ้นไม่นานนะครับต่อชิ้นก็20-30นาทีนะผมออกแบบเองนะนี่ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่อยากให้มันฟิตกว่านี้นะจริงๆผมออกแบบเผื่อไว้ให้มันให้ตัวได้นะเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยออกแบบให้มันฟิตกว่านี้นะแล้วผมก็วัดเองออกแบบเองนะที่จริงหาซื้อได้ครับที่เป็นอลูมิเนียมใน Lazada นะครับแต่จากที่ผมทดลองมาเนี่ยเจ้าตัวสีฟ้านี่ก็เหมือนกันก็ไม่จำเป็นต้องอลูมิเนียมนะครับแค่พลาสติกก็อยู่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่แบบนี้รูก็จะเหลือแค่นี้เลยจากรูใหญ่ๆอย่างนี้นะมาเริ่มไล่น้ำมันสักอันนึงก่อนดูก่อนนะส่วนน้ำมันผมใช้ไม่รู้เบอร์อะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่น้ำมันโชว์อีกเช่นเคยนะครับพอดีผมมีเจ้านี่ครับซูเปอร์ไฮโปเกียนะครับเป็นน้ำมันเกียนะครับน่าจะเบอร์80นะครับเบอร์80เลยไม่รู้ใช่หรือเปล่านะว่าเบอร์อะไรผมก็ความรู้สึกไม่มีความหนืดเท่าไหร่นะครับของเฮียหมาใช้เบอร์50ของน้ำมันเครื่องรถยนต์นะแต่ผมจะลองเป็นน้ำมัน
ออกน้ำมันเกียร์น้ำมันไฮดรอลิกอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นออกไปทางน้ำมันไฮดรอลิกนะน้ำมันเกียร์ชนิดนี้ก็น่าจะทนแรงบีบอัดได้ดีอาจจะหนืดไปสักหน่อยเดี๋ยวลองเช็ดดูโอเคลองซักกระบอกมาเช็ดก่อนนะส่วน นี่ครับผลของการโหลดรถนี่ข้างมันจะโหลดรถโดยที่เลื่อนกระบอกโช๊คขึ้นนะครับสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ใส่เจ้าตัวนี้นะฮะทำให้โช๊คมันกระแทกสุดลงมาที่ถึงแผงคอนะยางซีนกันฝุ่นก็จะขาดนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับซีนกันฝุ่นตัวนี้มันมี2ชั้นนะครับด้านในอีกชั้นหนึ่งด้านนอกขาดไปก็ไม่เป็นไรนะข้างในยังใช้ได้นะครับถ้าน้ำโช๊คยังไม่มีน้ำมันซึมก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าไม่สบายใจก็เปลี่ยนนะครับข้างนึงก็ประมาณ 400-500 คู่นึงก็เกือบ 1,000 นะจะโหลดก็ระวังกันด้วยนี่ผมก็เมื่อก่อนโหลดโดยที่ไม่ได้คิดอะไรกระแทกปักปักปักเรียบร้อยครับยางซีนขาดนะแล้วก็ยังไม่รั่วซึมนะก็เลยเดี๋ยวใส่ก่อนรอบนี้เดี๋ยวจะซื้อมาใส่ในรอบหน้านะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันสักข้างหนึ่งก่อนแล้วกันทำให้ดูสักข้างหนึ่งแล้วกันนะโดยการใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ปิ้นมาใหม่ตัวเก่าสีฟ้าก็ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวใช้ตัวใหม่ตัวใหม่ผมปิ้นแบบละเอียดความละเอียดสูงนะถ้าคุณภาพมันก็เท่าไหร่น้อยมากครับความละเอียดแบบกิ๊บๆเลยอ่ะปิ้งเช็ดก่อนเช็ดก่อนแล้วก็ใส่ตัวเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับแกนเข้าไปขอตั้งนี้นะทำความสะอาดตัวนี้ก่อนแล้วเช็ดอะไรครับหาผ้าสะอาดที่ไม่มีเศษฝุ่นเศษดินนะเช็ดเฉยๆเนี่ยครับเพราะว่าน้ำมันโช๊คผมก็ยังไม่ได้ดำอะไรนะครับน้ำมันคราวที่แล้วเป็นน้ำมันโช๊คจริงนะครับของยี่ห้ออะไรสักอย่างซื้อมากระป๋องไม่แพงครับก็ไม่ค่อยดำนะเลยรู้ในกล้องเห็นมาเนี่ยน้ำมันไม่ค่อยดำเท่าไหร่ก็มีน้ำตาลน้ำตาลบ้างนะโอ้โหมือเปื้อนน้ำมันไปจับมือถือโอเคก็อย่างที่บอกครับเช่นเคยผมก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็มีสปริงรองกันเดิมๆนะครับผมไม่ได้โหลดโชว์เท่าไหร่นะครับผมสไลด์ขึ้นไปสักแค่ครึ่งนิ้วเองผมโหลดแค่นั้นนะไม่ได้เยอะโหลดหน้าใส่เข้าไปในกระบอกอ้อยังมันจะมีฝาตัวนี้นะอย่าลืมฝาตัวนี้ใส่จุ๊บเข้าไปตรงนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นี่เดี๋ยวไอ้สปริงไอ้จุกวาล์วนี่มันอยู่อย่างนี้เหรอมันไม่อยู่อย่างนี้เหรอวะแบบนี้หรือเปล่าวะเออแบบนี้ว่ะแล้วจุกวาล์วนี่อยู่ด้านนอกอย่างนี้นะ เอออย่างนี้ใช้อยู่อย่างนี้มั่วมันถึงก็มั่วเลยนะสปริงดันลงมาโอเครูวาก็อยู่เป็นปกตินะครับแบบนี้เดี๋ยวเราก็ใส่กระบอกโช๊คเข้าไปจะที่ดีสปริงต้องใช้ก่อนเราก็ลืมนะครับสปริงเนี่ยดันไว้อย่างนี้แล้วผมก็หงายขึ้นอย่างนี้นะฮะผมก็จะเอาเจ้าโช๊คเนี่ยจิ้มไปแบบนี้แล้วเจ้าจุกนั่นมันจะไม่หลุดไงแล้วคราวนี้เราก็มาไขน็อตข้างบนกันตรงนี้น็อตก็จะเป็นน็อตตัวนี้มีแหวนทองแดงอยู่นะใส่ลงไปเลยชัวร์แล้วก็ขันเข้ามือขันล็อกก่อนนะก็เอาสปริงดันข้างล่างไว้นะครับไม่ต้องหาไม้แหลมอะไรแค่สปริงนะแล้วก็ยิงเลยผมก็จะใช้บล็อกไฟฟ้ายิงเลยโอเคแล้วก็เอามือไขสักรอบกันหน่อยนั่นแหละครับแค่นี้โอเคมาเทน้ำมันกันก็เอานี่ลงต่ำอย่างเงี้ยนะเห็นกันไหมมุมกล้องจะดูแปลกๆหน่อยนะเพราะผมเปิด
มุมวายแบบสุดๆเลยใส่เข้าไปเดี๋ยวจะวัดที่60มิลนะครับไอ้น้ำมันโชคเนี่ยมันเติมเยอะไหมตวงกันยังไงเวลาจะเติมผมก็วัดลงไปจิ้มลงไปเนี่ย60มิลของผมนะ ก็จะคล้ายๆกัน55มิล60มิลประมาณนี้กำลังพอดี55มิลเหรอใช้เบอร์นี้วัดลงไปให้มันทัดก็ได้จิ้มไปอย่างเงี้ยวัดลงไปให้มันได้แต่ผมว่าจะเอา60มิลนะให้นุ่มนิดนึง60มิลก็จะนุ่มหน่อยอย่างเงี้ยวางลงไปก็ดูน้ำมันแตะตรงนี้ก็โอเคแล้วประมาณนี้ครับหรือถ้าจะให้แข็งก็ให้พี่เห็นขีดนี้ไหมขีดล่างถึงตรงนี้ก็ได้ก็จะแข็งเลยแข็งเลยคือมันจะไม่กระแทกเลยแต่ก็ใช้งานได้แต่มันอาจจะแข็งหน่อยแข็งหน่อยใช่ครับแต่ถ้าลงไปก็จะนุ่มหน่อยยิ่งลงต่ำความสูงของกระบอกตีนกระบอกจากตีนกระบอกมาถึงตรงนี้ความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ได้วัดตรงนั้นผมวัดแค่น้ำมันสูงสุดของน้ำมันสูงสุดที่เราจะใช้งานไอ้นั่นก็รู้สึกว่ามันมีช่องลมของโชคเวลาช่วงเราไอ้นี่ปุ๊บมันจะกึดขึ้นมามันจะโดดขึ้นมาต้องไล่ลมใหม่ก็นะรถมันไม่เคยผมไม่เคยไปทำอะไรมันเนี่ยซื้อมาก็ใช้ตามสภาพพอใช้ตามสภาพมันก็น่าจะหมดอายุตามสภาพลมมันไอ้น้ำมันมันก็เลยกะว่าจะทำอยู่ถามนิดนึงครับมีปั๊มลมไหมไม่มีไอ้ปั๊มลมเติมลมยางอ่ะมีแค่เครื่องเล็กๆอ่ะยืมแป๊บนึงได้ไหมได้ครับเดี๋ยวนะเพราะว่าจะไปเติมลมไอ้มอเตอร์ไซคันในนู้นว่าจะไอ้นี่เนี่ย60มิลก็จะมี60มิลน้ำมันติดจากปากกระบอกมาถึงตำแหน่งน้ำมันใช่ครับมันประมาณแค่นี้อืมได้เดี๋ยวว่างจะได้ทำบ้างจริงๆสัก55กำลังดี60นี้จะนุ่มเน้นนุ่มไงอ๋อนุ่มนุ่มเลยแล้วช่วงกดคอมันจะใช่มันจะดูดมันจะไม่กระแทกคืนกลับใช่แต่ผมใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยเพื่อให้รีบาวมันช้ารีบาวเหรอใช่ครับทำให้รีบาวมันช้า มันก็จะสมูทเวลาคลายมันก็จะช้าย้อนไอ้คืนช้าใช่ครับมันจะดูดมันจะดูดไว้มันจะช้ามากลงก็จะปกติแต่พอขึ้นอันนี้ก็โอเคแล้วช่างส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยซื้อหรอกก็แปลงเท่านั้นแหละเพราะว่าเครื่องมือที่ซื้อมันใช้งานได้ดีเท่ากับเครื่องมือแปลงใช้ไอ้ที่ดูดลูกปืนเลยเนี้ยมีไอ้ตัวไอ้ขาแมงมุมมันสามขาอ๋อครับสามขาแต่ไหลมันซัดไหลมันไม่ลึกไหลมันลื่นใช่ครับไหลมันลื่นแค่นี้ก็เลื่อนเลยกันแล้วมันต้องต้องใช้ปากกาจับก่อนนี้ต้องดันกันโหเหนื่อยใช้ไอ้ลูกบล็อกกดแล้วก็ตั้งแล้วก็หนึ่งข้างก็แก๊กหมุนซ้ำหมุนยัดลองเทสดูซิเป็นยังไงตรงนี้เท่าไหร่อ่ะ3หรือ244อ่ะ350ครับ350เจ๋วรีบาวคืนช้านิดนึงกำลังดีไม่ได้คืนหวดเลย
กำลังดีครับนุ่มๆเลยครับผมเดี๋ยวผมว่าไหนว่าไหนว่าโอ้ราคาแม่งยังแข็งอยู่ดีว่าแม่งจะโกงกูไหมเนี่ยมันจะโกงมันมีของจริงไหมเนี่ยเพราะเราก็ไม่เคยได้ยินว่ามันมีของต้องลองนะต้องลองนั่นแหละนี่มันอยู่ถ้าได้เลยหนึ่งดิแบบนี้แหละเจ๋วเช็ดก่อนเช็ดก่อนเจ๋วนุ่มๆเลยมันนุ่มๆเลยไม่ทันมือโอเคแล้วผมเข้าโค้งบางทีเข้าโค้งบางทีแม่งจะหลุดโค้งเอาเฉยๆขี่แค่ไม่ถึงร้อยจะเวอร์โค้งเลยอาการเวอร์โค้งนั่นแหละมันจะไหลออกคือเราเข้าโค้งช่องซ้ายสุดเราไม่คาดช่องนะแม่งจะหลุดขอบจะลอกกับขอบฟุตบาทเนี่ยต้องดูลมยางนะพี่หมอมันใหญ่ใหญ่บอกไม่ถูกเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าแม่งเขาเรียกว่าอะไรจะเข้าโค้งทีไรแม่งหยองหยองหน่อยหน่อยเสียวสยองเหมือนกันแหละนอกนั้นสีตำแหน่งสีอื่นใช้สีกระป๋องนะใช้สีกระป๋องแตกอยู่จุดเดียวแตกอยู่จุดเดียวสีเคลือบ